เนื้อหาภายในคลิปนี้มีการสปอยและมีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆใครที่ไม่อยากโดนสปอยสามารถปิดคลิปไปได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากจะฟังสปอยและสามารถรับรู้ได้ก็จัดกันมาเลยนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Infinity Anime รายการที่เราจะแนะนำอนิเมะต่างๆและตัวละครอนิเมะที่ท่านได้รู้จักกันนั่นเองนะครับและสำหรับวันนี้ผมจะมาสปอยสรุปสลาม 7.3 ศึกตัดสินระหว่างนักบุญกับจอมมารฮินาตะปะทะริมูรุนั่นเองนะครับซึ่งในคลิปที่แล้วผมบอกไว้ว่าคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องราวของดีอาโบใช่ไหมครับแต่ผมพอมาอ่านแล้วสรุปดูดีๆเรื่องราวการต่อสู้ระหว่างริมูรุกับฮินาตะเนี่ยจะมาก่อนนะครับเอาเป็นว่าผมจะมาเล่าเรื่องนี้ก่อนแล้วค่อยโยกย้ายเรื่องของดีอาโบไปเล่าในคลิปหน้านะครับและคลิปหน้าก็จะเป็นคลิปสุดท้ายพอดีนะครับเอาละครับใครที่อยากจะรู้ว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงก็ขอให้ทุกคนรับชมคลิปนี้ไปพร้อมๆกันนะครับตอนเนื่องจากตอนที่แล้วนะในตอนที่ฮินาตะเดินทางมาที่เทมเพสนะเธอเนี่ยได้ออกเดินทางมาพร้อมกับมหานักบุญอีก4คนที่ตามหลังเธอมานะครับนั่นก็คือบัคคัสลีทีสอาร์โนและฟิสนั่นเองนะครับส่วนกองอัศวินอีก100นายที่เหลือเนี่ยก็จะแยกตัวล้อมเทมเพสอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะครับซึ่งกลุ่มของฮินาตะที่เดินทางมาเทมเพสเนี่ยพวกเขาเนี่ยก็ได้เห็นการพัฒนาหลายๆอย่างเลยนะครับเพราะว่าเมืองที่อยู่ระแวกรอบข้างของเทมเพสเนี่ยก็พัฒนามีเหล่าพ่อค้าแม่ค้านักผจญภัยอยู่มากมายรวมถึงทางเข้าเทมเพสหรือว่าการจัดระบบความปลอดภัยหรือว่าอย่างเงี้ยฮินาตะกับอีก4คนที่เหลือเนี่ยก็เห็นพ้องต้องกันนะครับว่าริมูรุเนี่ยอยากเป็นมิตรกับมนุษย์จริงๆถึงได้สร้างระบบนี้ขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นการบริหารประเทศที่ดีมากๆนะครับซึ่งเขาทั้งหมดเนี่ยเห็นด้วยนะครับฮินาตะเนี่ยเลยตัดสินใจที่จะเจรจากับริมูรุให้ได้นะครับเพราะว่าเธอเนี่ยรู้แล้วว่าริมูรุเนี่ยเป็นคนดีแล้วก็พร้อมที่จะเป็นมิตรกับมนุษย์จริงๆแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในระหว่างที่ฮินาตะเดินทางไปเทมเพสเนี่ยกลับมาทางฝั่งของศาสนาจักรศักดิ์สิทธิ์ฮิปจิมแล้วก็จักรวรรดิศักดิ์สิทธิ์ลูเบเลียสนะครับก็คือเลโอนาร์ดที่เป็นรองผู้บัญชาการหรือรองหัวหน้าที่ถัดลงมาจากฮินาตะนะครับเขาเนี่ยถูกวันทั้ง7หลอกใช้นะครับซึ่งวันทั้ง7เนี่ยได้หลอกใช้เลโอนาร์ดประมาณว่าฮินาตะเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับจอมมารวาเลนไทน์นะครับแล้วก็ฮินาตะเนี่ยหวังว่าจะไปติดต่อกับจอมมารริมูรุแล้วก็จะหักหลังนะครับซึ่งเลโอนาร์ดเนี่ยก็ไม่เชื่อนะครับแต่วันทั้ง7ก็ได้อ้างไปอีกนะครับว่าฮินาตะอาจจะโดนริมูรุควบคุมอยู่ก็ได้ซึ่งในตรงนี้เนี่ยเลโอนาร์ดที่เป็นรองหัวหน้า10มหานักบุญนะครับก็ได้เดินทางออกมาเพื่อที่จะกันฮินาตะนะครับซึ่งวันทั้ง7เนี่ยก็ได้มอบหมายให้เลโอนาร์ดเนี่ยไปปิดชีพริมูรุนะครับถ้าเกิดฮินาตะหักหลังเทพีจริงเนี่ยในระหว่างที่เลโอนาร์ดกำลังจะปิดชีพริมูรุเนี่ยฮินาตะจะเข้ามาขัดขวางโดยไม่คิดชีวิตเลยนั่นเองซึ่งตรงนี้เนี่ยเลโอนาร์ดก็หลงเชื่อแล้วก็เลโอนาร์ดก็คิดว่าริมูรุอาจจะครอบคุมฮินาตะอยู่ก็เป็นได้นะครับก็เลยเดินทางออกมาพร้อมกับเกียรูโดนะครับก็คือ1ใน10มหานักบุญเหมือนกันซึ่งในตอนนี้เนี่ยมันก็จะมีมหานักบุญทั้งหมด7คนนะครับกำลังเดินทางไปที่เทมเพสซึ่งเลโอนาร์ดกับเกียรูโดเนี่ยได้เดินทางไปสมทบกับกองอัศวินอีก100ตนที่เหลือนะครับตัดกลับมาที่ฮินาตะบ้างนะครับในระหว่างที่เธอกำลังจะเข้าถึงตัวเมืองใจกลางของเทมเพสเนี่ยพระคาร์ดินัลนิโคลัสนะครับก็ติดต่อเธอมาด้วยเวทจิตสื่อสารนะครับซึ่งพระคาร์ดินัลนิโคลัสผมจะขอเรียกว่านิโคลัสนะครับนิโคลัสเนี่ยเป็นคนสนิทของฮินาตะนะครับเป็นถึงพระคาร์ดินัลที่มีตำแหน่งสูงสุดในจักรวรรดิศักดิ์สิทธิ์ลูเบเลียสนะครับซึ่งนิโคลัสเนี่ยติดต่อเวทสื่อสารมาแจ้งเรื่องกับฮินาตะเกี่ยวกับการออกรบโดยพลการของ3เซียนนักรบนั่นเองนะครับนั่นก็คืออีก3มหานักบุญที่เหลือนะครับนั่นก็คือซาเล่เกลนด้าและแกลอรี่นะครับ3คนนี้นะครับได้เข้าร่วมสงครามกับอาณาจักรฟานมุตนะครับนั่นก็คือไปช่วยสมทบกองกำลังกับอาณาจักรฟานมุตเพื่อที่จะรบกับเทมเพสอีกรอบนึงนะครับแล้วก็นิโคลัสเนี่ยได้แจ้งให้ฮินาตะเนี่ยระวังวันทั้ง7ไว้นะครับแต่ในระหว่างที่กำลังจะแจ้งเรื่องต่อไปเนี่ยริมูรุที่ได้รู้ถึงการติดต่อสื่อสารของฮินาตะกับคนภายนอกเนี่ยริมูรุก็เลยได้เข้ามาขัดขวางการสื่อสารของฮินาตะนะครับทำให้ฮินาตะเนี่ยขาดการติดต่อไปแล้วในระหว่างที่การติดต่อสื่อสารของฮินาตะถูกตัดไปนะครับเหล่าอัศวิน100นายที่กระจายตัวไปอยู่รอบๆเทมเพสเนี่ยที่กำลังจะกระจายตัวนะครับแต่ยังไม่ทันได้กระจายตัวทั้งหมดก็คือยังอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนกันอยู่แต่ยังไม่ทันได้กระจายตัวก็คือเหล่าอัศวิน100นายเนี่ยเตรียมกระจายตัวออกเป็น4ทิศเพื่อใช้โฮลี่ฟิวครอบเทมเพสไว้อีกรอบนึงนะครับแต่ชิออนนะครับที่ได้รับมอบหมายให้ดูลาดราวเนี่ยก็รู้สึกตัวทันนะครับก็เลยเข้าไปขัดขวางแล้วก็เริ่มเปิดศึกนะครับส่วนฮินาตะในตอนนี้นะครับก็คือเธอกำลังสับสนว่าจะกลับไปที่ประเทศแม่
พื่อไปดึงตัว3เซียนนักรบกลับมาหรือว่าจะเดินหน้าต่อไปเพื่อไปเจรจากับริมดูนะครับแต่ในตอนนั้นเนี่ยเธอก็ได้รู้สึกถึงการต่อสู้ของเลโอนาร์ดนะครับผู้เป็นรองผู้บัญชาการของเธอเนี่ยกำลังต่อสู้อยู่อีกที่หนึ่งเธอก็เลยต้องรีบรุดไปที่สนามรบนะครับก็คือในตอนนั้นเนี่ยริมูดูก็ได้ออกมารอเธอก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็คือในตอนที่เลโอนาร์ดกำลังต่อสู้เนี่ยริมูดูก็ได้ลงมาข้างล่างสนามรบพร้อมกับเบนิมารุแล้วก็3ทหารเสือแล้วก็โซเอนะครับลงมายืนรอฮินาตะอยู่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับและทั้ง2ฝ่ายนะครับก็ได้เจอกันในที่สุดซึ่งเบนิมารุเนี่ยก็ได้เป็นคู่ต่อสู้ให้กับอาร์โนนะครับส่วนโซเอก็เป็นคู่ต่อสู้ให้กับลีทิสอาบิสและซาเฟียนะครับเป็นคู่ต่อสู้ให้กับบัคคัสและฟิสนะครับซึ่งตรงนี้ผมจะขอแก้ไขนะครับในตอนที่แล้วนะครับผมได้บอกว่าเบนิมารุได้เป็นคู่ต่อสู้ให้กับ2มหานักบุญนะครับส่วนโซเอก็ได้เป็นคู่ต่อสู้ให้กับอีก2มหานักบุญนะครับแต่มาในตอนนี้นะครับอาบิสและซาเฟียนะครับขอเข้ามาแจมร่วมรบด้วยลิมารุก็เลยจัดให้อาบิสกับซาเฟียเนี่ยเป็นคู่ต่อสู้ให้กับอีก2นักรบเหมือนกันนะครับกลายเป็น1ต่อ1เหมือนกันทั้งหมดนะครับส่วนลิมารุก็ได้เป็นคู่ต่อสู้ให้กับฮินาตะนะครับเอาละครับผมจะพักเรื่องการลบระหว่างฮินาตะกับริมูดูไว้ก่อนแล้วผมจะไปเล่าของทางฝ่ายของชิออนบ้างนะครับชิออนเนี่ยเป็นคู่ต่อสู้กับเลโอนาร์ดกับเกียรูโดนะครับแล้วก็กองทหารที่เหลือเธอเนี่ยได้เข้าไปร่วมการต่อสู้นะครับแล้วก็ได้เข้าไปยื่นข้อเสนอให้กับเลโอนาร์ดและเกียรูโดนะครับว่าถ้าเกิดยอมจำนนและยอมเชื่อฟังเนี่ยเธอจะไม่ฆ่านะครับแต่ทางเกียรูโดกับเลโอนาร์ดเนี่ยก็ได้ให้เหล่ากองทหารที่เหลือเนี่ยล้อมเธอไว้ในระยะรัศมี5เมตรนะครับแล้วก็ใช้โฮลี่ฟิลด์เนี่ยกักเธอไว้ซึ่งในตรงนี้เนี่ยเราอัศวินศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็คิดว่าโฮลี่ฟิลด์เนี่ยจะสามารถกดพลังของชิออนได้นะครับแต่จริงๆก็คือความสามารถทางกายภาพของชิออนนั้นก็คือเหนือชั้นกว่าอสูรทั่วไปมากๆนะครับเธอมีการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วนะครับก็คือเธอจงใจที่จะติดกับดักของมนุษย์นะครับนั่นก็คือเธอจงใจที่จะอยู่ในขอบเขตของโฮลี่ฟิลด์นะครับแล้วก็เธอก็ได้ยื่นข้อเสนอและอดทนอดกลั้นนะครับเพราะว่าในระหว่างที่เธอยื่นข้อเสนอว่าจะไม่ฆ่าแล้วให้ยอมเชื่อฟังเนี่ยทางเลโอนาร์ดกับเกียรูโดก็ต่อว่าเธออย่างนั้นอย่างนี้นะครับเธอก็ต้องได้อดทนแต่ในที่สุดเธอก็ถึงขีดจำกัดครับในตอนประโยคสุดท้ายที่เธอกำลังพูดและยื่นข้อเสนอให้กับเราเกียรูโดและเลโอนาร์ดเนี่ยเธอได้สติขาดนะครับแล้วก็ได้ใช้ดาบโอจาจิของเธอเนี่ยผ่าเขตแดนโฮลี่ฟิลด์นะครับก็คือเธอใช้ยูนิคสกิลผู้เฉือนผ่านะครับบิดเบือนกฎเกณฑ์ของเขตแดนนะครับแล้วก็ผ่ามันออกจนแตกออกเหมือนเป็นแก้วนะครับพวกเราอัศวินศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็อึ้งเป็นอย่างมากนะครับว่าชิออนเนี่ยทำได้ยังไงนะครับเพราะว่ามันไม่มีอสูรตนไหนนะครับเคยผ่าเขตแดนโฮลี่ฟิลด์แตกออกเป็นเสียงๆขนาดนี้นะครับแล้วก็หลังจากที่ชิออนได้ผ่าเขตแดนทิ้งแล้วก็ได้ออกมาจากเขตแดนนะครับพวกเลโอนาร์ดก็รับรู้ได้ทันทีนะครับว่าถ้าเกิดทำให้เธอโกรธไปมากกว่านี้นะครับเธอฆ่าพวกเลโอนาร์ดจริงๆแน่นะครับเลโอนาร์ดจึงได้ขอประกาศยอมแพ้แล้วก็จะยอมเชื่อฟังนะครับซึ่งในส่วนนี้ชิออนก็ดีใจนะครับแล้วก็ยอมอารมณ์เย็นลงนะครับเลโอนาร์ดที่ได้เห็นดังนั้นเนี่ยเขาก็คิดได้ว่าเจตนาของชิออนไม่ได้จะฆ่าพวกเขาจริงๆนะครับซึ่งในตรงส่วนนี้เนี่ยเจตนาของชิออนเนี่ยเป็นเพราะคำสั่งของริมูดูแล้วมันเลยทำให้เลโอนาร์ดคิดได้นะครับว่าทั้งที่ริมูดูก็เป็นคนดีขนาดนี้แต่ทำไมริมูดูถึงยังจะต่อสู้กับฮินาตะหรือว่าเป็นเลโอนาร์ดเองที่เข้ามาขัดขวางนะครับและเขาก็รู้ได้เลยทันทีนะครับว่าเลโอนาร์ดเนี่ยถูกวันทั้ง7หลอกใช้นะครับแล้วก็เข้ามาขัดขวางฮินาตะนะครับทำให้ฮินาตะได้ต่อสู้กับริมูดูนะครับเอาละครับผมจะมาเล่าการต่อสู้ฮินาตะกับริมูดูกันนะครับริมูดูก็ได้เริ่มต่อสู้กับฮินาตะทันทีหลังจากที่เหลือกันแค่2คนนะครับฮินาตะกับริมูดูเนี่ยได้แลกวิชาดาบกันนะครับแล้วก็ได้ต่อสู้ด้วยวิชาดาบกันผัดกันรับผัดกันลุกไปเรื่อยๆนะครับโดยที่ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยมองกันออกเลยนะครับว่ากินกันไม่ลงแน่นอนนะครับเพราะว่าการต่อสู้ฝีมือการใช้ดาบของริมารุเนี่ยเทียบเท่ากับฮินาตะเลยนะครับส่วนทางของฮินาตะเนี่ยฝีมือก็เทียบเท่ากับริมารุเลยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ที่ริมารุได้เจอกับฮินาตะเนี่ยฝีมือการต่อสู้ของริมารุยังไม่ได้ถึงขนาดนี้นะครับแต่ที่จริงแล้วนะครับริมารุให้ลาฟาเอลนะครับควบคุมร่างกายแล้วก็เริ่มใช้วิชาดาบโดยอัตโนมัตินะครับซึ่งก็คือเข้าสู่โหมดการต่อสู้แบบอัตโนมัตินะครับริมารุได้เข้าต่อสู้นะครับแล้วก็ได้เรียนรู้การอ่านอนาคตนะครับก็คือริมารุสามารถอ่านการเป็นไปของอนาคตได้นะครับว่าฮินาตะจะมาในรูปแบบไหนในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านะครับซึ่งเขาต่อสู้จนรับรู้อนาคตได้ซึ่งก็คือในตรงนี้ผมเรียกว่าริมารุได้ฮาคิสังเกตมานั่นเองนะครับจนในที่สุดนะครับฮินาตะก็ได้ยื่นข้อเสนอให้กับริมารุนะครับเพราะว่าถ้าเกิดให้โจมตีกันไปกันมาแบบนี้เนี่ยก็จะไม่ได้บทสรุปแน่นอนนะครับฮินาตะก็เลยยื่นข้อเสนอให้กับริมารุรับการโจมตีของเธอในครั้งถัดไปนะครับ
ซึ่งถ้าริมารุรับได้เนี่ยริมารุก็จะชนะไปถ้าเกิดริมารุรับไม่ได้ริมารุก็จะแพ้นะครับและหลังจากที่ริมารุยื่นรับข้อเสนอนะครับเฮียตะก็เริ่มใช้ดิสอินทิเกชันประสานกับดาบเลเปียของเธอนะครับพุ่งเข้าใส่ริมารุอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งในระหว่างที่เฮียตะกำลังพุ่งเข้ามาเนี่ยลาฟาเอลนะครับก็ได้แจ้งขึ้นมาว่าไม่สามารถหลบหลีกและไม่สามารถรับการโจมตีได้นะครับหากจะรับการโจมตีริมารุต้องสละอัลติเมทสกิลเบลเซบิวออกนั่นเองนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยมันเป็นนาทีชีวิตของริมารุนะครับซึ่งเขาต้องรีบตัดสินใจริมารุได้ตัดสินใจสละอัลติเมทสกิลเบลเซบิลนะครับเพื่อรับดาบของฮินาตะบทสรุปของการต่อสู้นะครับก็คือริมารุชนะขาดร้อยนั่นเองนะครับแต่พลังของริมารุก็ลดลงไปเยอะมากพอสมควรนะครับริมารุเนี่ยรับดาบของฮินาตะไว้ได้แล้วก็กินดาบของฮินาตะไปนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับริมารุได้สละอัลติเมทสกิลเบลเซบิลไปจริงนะครับแต่ลาฟาเอลก็ได้ก๊อปปี้ขึ้นมาใหม่เหมือนเดิมนะครับนั่นก็คือลาฟาเอลอยากจะวิเคราะห์ดิสอินทิเกชันแล้วก็ดาบเลเปียของฮินาตะนะครับก็เลยโกหกให้ริมารุสละอัลติเมทสกิลและรับการโจมตีมาตรงๆนะครับเพื่อที่ลาฟาเอลจะได้เอาการโจมตีของฮินาตะเนี่ยไปวิเคราะห์แล้วก็ไปปรับเปลี่ยนใหม่ในรูปแบบของริมารุนั่นเองนะครับบทสรุปของครั้งนี้ก็คือฮินาตะแพ้ให้กับริมารุนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับในตอนที่ฮินาตะกำลังคุยกันกับริมารุนะครับว่ามันเป็นมายังไงแล้วก็อย่างนั้นอย่างนี้นะครับจู่ๆนะครับบุคคลในตำนานของศาสนาจักรศักดิ์สิทธิ์อย่างที่พระจิมก็ปรากฏตัวขึ้นนะครับวันทั้ง7 3คนนะครับได้ปรากฏตัวขึ้นแล้วเข้าโจมตีฮินาตะทันทีนะครับเอาละครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการต่อสู้ระหว่างฮินาตะกับริมารุศึกตัดสินระหว่างนักบุญกับจอมมารนั่นเองนะครับสำหรับคลิปหน้านะครับผมจะมาเล่าบทสรุปทั้งหมดนะครับรวมถึงเรื่องราวของดีอาโบที่ไปล้มล้างอาณาจักรฟานมุดด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็คิดว่าผมน่าจะสรุปได้กระชับมากๆแล้วก็ตัดส่วนที่ไม่จำเป็นออกเยอะมากๆเลยนะครับรูปแบบการสปอยของผมก็น่าจะเปลี่ยนไปนะครับก็ขอให้ทุกคนอย่าหนีผมไปไหนนะครับถึงผมจะไม่ได้สปอยละเอียดหรือผมจะไม่ได้เล่าเรื่องราวแล้วแต่ผมก็ยังสรุปแล้วก็ทำให้มันกระชับและกระทัดรัดและเข้าใจง่ายมากที่สุดนะครับเอาละครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมเปิดกระดิ่งให้ผมด้วยเวลาที่ผมลงประวัติตัวละครและเล่าสรุปสปอยอะไรต่างๆทุกคนที่จะกดเข้ามาดูอย่างทันท่วงทีนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ